ตั้งใจมีสติลึกปฏิบัติธรรมให้เตรียมกายของเราเตรียมใจของเราเตรียมสติพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยความศรัทธาความเคารพความเลื่อมใสอันนี้ต้องมีพร้อมในจิตใจของเราอย่าสักแต่ว่าทำเรียกว่าทำโดยความสำนึกระลึกชอบทำโดยความสมบูรณ์ไปด้วยศรัทธาให้สมบูรณ์ไปด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจสมบูรณ์ด้วยการพยายามโดยสมดุลด้วยการกำหนดรู้แล้วเราตามหลักท่านให้ระลึกรู้ถ้าเราต้องการรู้กายเราก็ระลึกที่กายถ้าต้องการรู้ใจก็ระลึกที่ใจแทนกันได้ถ้าระลึกกายแล้วมันก็เป็นประโยชน์ทางจิตใจเหมือนกันถ้าเราพิจารณากายรู้ตามความเป็นจริงก็ทำให้ใจนี่รู้ความจริงเห็นความจริงคือกายเมื่อเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ฉลาดกายนี้ถือได้แค่ไหนเมื่อกายมันเป็นไปตามกฎของธรรมดาเช่นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจิตก็ต้องฉลาดจิตไม่ใช่กายกายไม่ใช่จิตหรือกายมีความเจ็บป่วยจิตก็ฉลาดเพราะมันได้เห็นแล้วได้รู้แล้วได้พิจารณาแล้วมันต้องเป็นมันยอมรับความจริงถึงกายนี้แตกดับจิตก็มีความรู้ความเห็นแล้วฉลาดแล้วฝึกได้แล้วมันก็มีที่พึ่งเพราะมันเตรียมแล้วว่าเห็นว่ากายนี้พึ่งไม่ได้มันก็มีประโยชน์ต่อจิตใจการพิจารณากายไม่ใช่ว่าทำลายแล้วไม่ได้อะไรพิจารณาของไม่สะอาดแล้วไม่ได้อะไรเกิดขึ้นไม่ใช่มันได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจที่ได้รู้ได้เห็นความจริงเรียกว่าอริยสัจมันก็อยู่ตรงนี้ทำประโยชน์ตรงนี้รู้ทำเห็นทำก็รู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ประโยชน์ถ้าเราเห็นอย่างนี้ในจิตใจก็ไม่ค่อยขนองจิตใจก็ไม่ค่อยเพลิดเพลินไม่ค่อยมัวเมาเมื่อจิตใจไม่เพลิดเพลินไม่มัวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งต่างๆเพราะมันเห็นสภาพความจริงจิตใจก็เคารพในธรรมเชื่อในธรรมยิ่งมีความเชื่อความเคารพในธรรมยิ่งให้สงบมันก็สงบง่ายอีกไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นมันก็สงบเพราะความสงบในจิตใจมันเห็นแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นมันเห็นความสุขอยู่ตรงนี้แต่ต้องการความสุขมันก็ต้องมาที่นี้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นความสุขของความสงบไม่เห็นประโยชน์ของการพิจารณากายอย่างเต็มที่มันยังสงสัยยังไม่แน่ใจเพราะจิตใจมันยังติดอย่างอื่นอยู่ยังติดความสุขอย่างอื่นยังพอใจในสิ่งอื่นมันที่เคยอาศัยมาก่อนมันยังผ่อนคลายความสุขเก่าๆที่มีอยู่ที่เคยยึดถืออยู่ยังไม่ได้ยังแก้ไขไม่ได้เพราะยังไม่เห็นอันใหม่ที่พอที่จะชัดแจ้งพอที่จะหวังได้พอที่จะยึดมันได้เพราะฉะนั้นอุบายที่จะให้เห็นความจริงที่มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนบอกเมื่อเราอยากรู้กายก็คือรู้ธรรมนี่เองไม่ใช่เรื่องอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้รอบคอบในการปฏิบัติของเราเห็นกายก็เห็นธรรมเราดูความไม่เที่ยงของร่างกายก็เนี่ยอนิจจตาธรรมมันเป็นความจริงยิ่งเราดูชัดไปเท่าไหร่ยิ่ง
อัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไม่มองข้ามในโลกไม่มีใครสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเลยมีแต่สอนให้เพลิดเพลินสอนให้หลงสอนให้มัวเมาสอนให้ปรารถนาสอนให้อยากได้ว่าเป็นความสุขทำมีมากเท่าไรก็ยิ่งได้ความสุขแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิเสธไม่ใช่ความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยความสุขอยู่ที่จิตฉลาดรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการมาดูให้จิตฉลาดก็ดูกายให้ฉลาดในกายให้เห็นในกายเมื่อเห็นกายของเราอย่างไรกายของคนอื่นกายของสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นสภาพอันเดียวกันพอกำหนดไปมันก็รู้เห็นไปหมดไปเลยสลายไปหมดราบหมดทั่วโลกเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเราถ้ามาเห็นอันหนึ่งแล้วอันอื่นก็ไม่ยากเหมือนกับตาของเรามันมัวเมื่อเรามียามารักษาดีแล้วให้เห็นอันหนึ่งได้แล้วจะมองไปที่ไหนมันก็เห็นหมดเพราะมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันเป็นขันธ์อย่างเดียวกันเป็นรูปอันเดียวกันมาจากมูลอันเดียวกันไม่ใช่คนละมูลเพราะเหตุนั้นการดูกายมีประโยชน์มากทำให้จิตมีอนุภาพด้วยทำให้จิตมีปัญญาอย่างเข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามดูกายก็ตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกก็เป็นธาตุลมก็ธาตุหนึ่งของกายที่มีอยู่ในกายให้เข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าด้วยเห็นแต่ลมอย่างเดียวประโยชน์ของการดูลมก็เพื่อสร้างสติปัจจุบันให้จิตทะเลถลายให้จิตทำงานอยู่ในที่นี้ทำงานอยู่ในลมถ้าจิตมันยอมรับยอมทำมีสติก็ทำงานอันนี้แปลว่ามันเชื่อมันฟังถ้าจิตเดี๋ยวก็หลงลืมไปเอาอันนั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องโน้นขึ้นมาแปลว่ามันทิ้งงานเรียกว่าเราแพ้เราไม่ชนะความหลงเพราะถือว่าความหลงกิเลสทั้งหมดท่านถือว่าเป็นมารเรียกว่ากิเลสสมารทีนี้ขันห้าก็ถือว่าขันธมารอีกอันนี้ก็ก่อกวนเหมือนกันไม่ใช่อย่างธรรมดาพอเราจะดูกายเรื่องความเวทนาในกายเจ็บปวดมันก่อกวนไม่ให้นี่จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ค่อยจะผ่องใสทำงานไม่ดูไม่ชัดไม่เต็มที่ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งสติไม่เข้มแข็งรู้เท่าของเวทนาแล้วเราจะมองดูส่วนอื่นก็ไม่ค่อยชัดเลยบางครั้งจนถึงกับว่ายอมเสียสละมันเจ็บมันป่วยเอ้ามันต้องการอะไรก็มันทุกข์ไปเราจะดูทุกข์มีเท่าไรให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็บปวดเท่าไรมีเท่าไรให้มาให้หมดเราจะดูจิตกับเจ็บปวดไม่ใช่อันเดียวกันแล้วพยายามปลอบจิตของเราให้ดีอย่าไปวุ่นวายกับเจ็บนะอย่าไปเกี่ยวข้องหรือเจ็บมันจะมีขนาดไหนเราก็อยากรู้เหมือนกันมันจะมีอิทธิพลขนาดไหนมันจะเวทนาจะมีเท่าไหร่ตามหลักอภิธรรมแล้วเวทนาเป็นเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมนี้มันเกิดอาศัยจิตเกิดตามลำพังของมันไม่ได้แต่มันเป็นสาธารณะเจตสิกเกิดได้ทุกจิตเลยเกิดได้ทุกนี่เลยแต่มันแบ่งเป็นสามส่วนเวทนามีทุกข์เกิดขึ้นกับอกุศลจิตจิตที่ไม่ฉลาดส่วนสุขเวทนาเกิดขึ้นกับกุศลจิตส่วนอุเบกขากับเวทนามันก็เกิดขึ้นอยู่ในประเภทกุศลจิตหรืออยู่ในประเภทอภยากตากิจอยู่ในจิตกลางๆจิตไม่ใช่กุศลไม่อกุศล
พราะฉะนั้นเวทนาที่เราภาวนาเจอเนี่ยมันก็อาศัยจิตถ้าหากว่าจิตนี่ที่เป็นกุศลที่เราระลึกให้ฉลาดให้ภาวนากุศลคือจิตฉลาดถ้ามีอุบายเพียงพอแล้วอกุศลที่ให้เกิดทุกเวทนาที่รับเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้กายที่ได้รับเวทนานั้นมันมีวิญญาณที่เรียกว่ากายะวิญญาณนี่กายะวิญญาณที่มันรักษากายที่ให้รับรู้สัมผัสต่างๆสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆทีนี้วิญญาณถ้าหากว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นในกายก็อกุศลวิบากวิญญาณกายะวิญญาณนี่เองมันเสวยมาต้อนรับทีนี้จิตที่เราบริกรรมภาวนาระลึกพุทโธมันจิตเป็นกุศลทีนี้จิตเป็นกุศลถ้าหากกุศลจิตไม่ฉลาดมีสติมาสนับสนุนมีความเพียรมาสนับสนุนมีสติก็เป็นกุศลและเจตสิกความเพียรพยายามก็เป็นฝ่ายกุศลเพียรชอบมากำลังสนับสนุนแล้วอกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ค่อยออกไปทุกเวทนาหายไปจิตสงบเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราเพิ่งเข้าใจว่าถ้ามันเจ็บปวดเกิดขึ้นให้ถือว่ามารขันธมารคือเวทนาขันธ์อกุศลกิเลสสมาอากุศลวิญญาณวิบากกายวิญญาณทุกขะสังขารกายวิญญาณนั่นมันเป็นไปด้วยความทุกข์อันมันเสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีความสงบแท้จริงวิญญาณกุศลอกุศลวิบากอันนี้มันเป็นมาจากมูลอันเดียวคือมโนวิญญาณนี้เองไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางมูลความฉลาดมันเพียงพอสมบูรณ์แล้วอกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าถูกขับไปสงบไปได้สบายไปวิธีการปฏิบัติที่จะข้ามทุกข์โดยความชอบสติระลึกชอบสมาธิตั้งชอบความเพียรพยายามชอบไม่ลดละไม่ถอยพยายามให้รู้ความจริงขึ้นมาถึงคราวจะต้องเสียสละก็ต้องเสียสละเอาตายก็เราก็ยอมตายตายในร่างกายเราอยากรู้จักว่าเราจะนั่งดูมันจะไปยังไงอีกเราต้องการทราบเวทนามันจะมีมันจะไปอย่างไรถ้าเราแข่งกันนะยอมให้เป็นอย่างนั้นประเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางถ้าเราไปสู้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไปกำหนดเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะสงบอยากให้มันสงบแล้วความอยากกิเลสสมานตัวนี้มันก็ได้กำลังอยู่เรื่อยเหมือนกับเราไปหยอกมันให้มันสนุกไปเรื่อยถ้าเราเฉยเฉยได้ทำงานของเราต่อไปมันก็หมดกำลังไปเองท้อไปเองเพราะไม่มีจิตไปสนับสนุนเพราะเราเอามาเฉยประมวลเท่านี้มันเฉยอยู่แล้วเพราะกายวิญญาณนี่เพียงแต่กิริยาไม่จับชวนะจิตส่วนใหญ่ที่มีมุ่งจากอันเดียวมาจากมูลอันเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะพยายามทำถ้าจิตพระพุทธเจ้าพระองค์ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าจิตหดหู่เกียจคร้านไม่ควรขวายเราต้องข่มท่านเรียกว่าเราควรข่มในสมัยที่ควรข่มจิตประมาทเลินเลยควรปลุกระดมให้มันตื่นถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องประคองในสมัยที่ควรประคองในการปฏิบัติควรประคองจิตเหมือนกับเด็กมันตกอกตกใจมันนี่มันกลัวเราก็ประคองปลอบอย่าให้มันตกใจหาวิธีอุบายประกอบถ้าเด็กมันดื้อเราขู่เราเอาสิเดี๋ยวผีหลอกเนี่ยพวกเนี่ยเดี๋ยวช่างป่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ก็ไปไม่ได้เพราะทำอย่างอื่นมันก็ไม่ยอมมันจะเป็นอันตรายอย่างเดียวฉันได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าประมาทเดินเด้อมัวเมาก็ยกเรื่องความตายยกเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมาขู่มันเรียกว่าข่มขู่จิตถ้าหากว่าจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญจิตมันไม่หดหู่มันดิ้นอยากนี่เราก็ต้องเอาความดีมาปลอบเอาเรื่องศีลพิจารณาแต่เรามาปฏิบัตินี่เราก็มีศีลพิจารณาสัมมาวาจาในมรรคผลทางที่เราดำเนินอยู่วาจาวันนี้เราก็ใช้ได้รักษาตลอดเราไม่ได้พูดไปในทางที่ผิดสัมมากัมมันโตการงานที่เราทำเวลานี้ก็งานที่ชอบวาจาเวลานี้ก็งานชอบสัมมาอาชีโวชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ทำชอบเราก็ได้เจริญตามรอยพระพุทธเจ้าเดินเจริญรอยตามบาทของพระองค์เราควรได้ความสงบได้ความสุขพระองค์มีการงานชอบพระสงฆ์มีการงานชอบเราก็มีการงานชอบเราก็มีวาจาชอบเราก็เลี้ยงชีวิตชอบจิตใจก็ควรจะเราพอใจในความชอบของเราแปลว่าเราได้ดีเราระลึกถึงศีลของเรากายบริสุทธิ์เราก็จิตนี้ก็อยู่ในกายได้สัจจัยของเราสะอาดไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีอันตรายเกิดขึ้นในที่นี้ยิ่งเรามาได้อยู่ในที่วิเวกสงบสงัดแล้วกายของเราก็ได้ความสุขแล้วเราก็กำหนดความวิเวกทางกายก่อนเรานั่งกายของเราไม่มีภัยอันตรายมีความสุขมันอยู่กับที่จิตของเราก็ควรใช้อยู่เหมือนกับกายมาเปรียบเทียบกายแล้วก็แผ่ความรู้ตัวกายที่เรานั่งเห็นตัวเรานั่งมันก็ไม่วอกแวกไปไหนกายนั่งก็นั่งอยู่เที่ยงมันวิเวกแล้วกายเห็นกายวิเวกเห็นความเที่ยงของกายมันก็มีความสุขคอยสร้างความฉลาดไม่ต้องรีบร้อนพอเราดูกายมีความสุขจิตเราก็ควรจะไม่ควรจะวอกแวกยังแต่จิตเท่านั้นเนี่ยวอกแวกไม่สงบเราก็มากำหนดจิตให้มันสงบไปอีกตามระดับนี่เรียกว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองในสมัยที่ควรข่มขู่จิตประมาทเลินเราก็ข่มขู่ไม่ให้ประมาทแทนได้เร่งทำความเพียรถ้ามันเพียรกล้าเกินไปจนฟุ้งซ่านจนนี่แล้วก็ประคองเข้ามาวิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วแต่อุบายของเราเมื่อเราต้องการสงบเราก็พิจารณาลงมาสู่อันหนึ่งเพื่อจะได้พักผ่อนมันก็สงบเพื่อจะได้อยากรู้อยากเห็น
ให้เกิดปัญญาความฉลาดเราก็พิจารณาอริยสัจคือกายนี่แยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไปนี่ความสุขอยู่ตรงไหนเราก็ดูตามความเป็นจริงถ้าจิตมันเย็นมันสบายแล้วดูอะไรมันสบายไปหมดดูอะไรมันเป็นธรรมไปด้วยมันเย็นไปด้วยกันมันอยู่ที่จิตที่เราปรับปรุงมันชอบชอบพอจิตมันเห็นชอบแล้วดำริก็ชอบกายก็ชอบวาจาก็ชอบเพราะฉะนั้นให้กำหนดให้เกิดความเห็นชอบเราต้องเพ่งดูความจริงนี่เองมันจะได้เห็นชอบคือกายที่มีอยู่ในกายให้ได้ความสงบในอันนี้ด้วยเห็นแล้วก็จิตยอมรับความจริงก็ยอมสงบยอมปล่อยวางเมื่อยอมปล่อยวางก็ได้ความสงบได้ความสุขก็ได้ความฉลาดอยู่ในตัวของมันเองเราได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดพูดไปยาวไปหน่อยให้อาจารย์เสียบอกสนใจ